สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเชมใหม่ๆนะคะวันนี้ใหม่ชวนทุกคนมาถักเสื้อกั๊กลายน้องแกะกันนะคะก็จะมีลายก้อนเมฆลายหัวใจแล้วก็ลายรักยิ้มลายต้นไม้ลายน้องแกะนะคะไหมที่เราใช้ก็จะเป็นคอตตอนนม4พลายนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 นะคะเราจะใช้เป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองอ่อนค่ะส่วนตัวขอบเราจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะค่ะเราจะมาเริ่มถักกันเลยนะคะที่ตัวสีเขียวเข้มนะคะเราจะทำปลายไหมให้เป็นปมค่ะแล้วก็ถักโซ่ให้ได้ความยาวรอบอกของเรานะคะหรือกว้างกว่าก็ได้เนาะอันนี้เราจะถักอยู่ที่ประมาณอก38นิ้วนะคะก็ถักโซ่เนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วัดสายวัดเอาเนาะที่38นิ้วนะคะใครชอบแบบรัดรูปนะคะก็ถักให้เล็กลงกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เราจะใส่แบบรวมๆเนาะเมื่อเราถักจนได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วถักโซ่2หลักหรือ3หลักขึ้นไปค่ะถัก F ลงในหลักเดิมนะคะF หรือพอ1คอเนาะลงในหลักเดิมแล้วก็ F ลงในหลักถัดไปค่ะเราจะถัก F แบบนี้ลงในทุกหลักเลยนะคะจนจบแถวเลยเนาะแล้วเราก็จะถักลาย F เนี่ยค่ะไปอีก4แถวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มสีเขียวอ่อนลงมาด้วยนะคะเมื่อถักเสร็จนะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงกันที่หลักแรกค่ะแทงเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาลอดพันของเข็มนะคะจากนั้นถักโซ่2หลักค่ะแล้วก็ถัก F ลงในหลักเดิมค่ะถัก F ลงในหลักถัดไปเลยนะคะทางแบบนี้ค่ะวนไปอีก3แถวนะคะรวมแถวนี้ด้วยเนาะถักไปอีก3แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเมื่อได้3แถวแล้วนะคะเราก็จะถัก F สีเขียวเข้มเนี่ยค่ะไป9ตัวนะคะหรือว่า9หลักเนาะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าก็จะได้9หลักแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะใช้สีเหลืองสีเขียวอ่อนค่ะมาถักต่อ1หลักนะคะทำปลายไหมของสีเขียวให้เป็นปมนะคะแล้วก็เลื่อนผ่านตรงหลักที่9ตรงนี้ค่ะปลดออก1จาก1หลักจาก1ห่วงให้เป็น2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวปมควักลอดผ่านทั้ง2ห่วงค่ะจากนั้นถัก F ตามปกติเลยนะคะแล้วเป็นสีเขียวเข้มนะคะจากนั้นถักสีเขียวเข้มไปอีก9หลักค่ะแล้วก็สีเขียวอ่อน1หลักนะคะโดยที่เราจะถักเก็บสีเขียวอ่อนไปด้วยนะคะก็จะถักนี้นะคะวนไป1รอบค่ะเมื่อเราถักมาจนจบแถวนะคะก็ในตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็นสีเขียวอ่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวข้างในสีเขียวเข้มของเราเนี่ยค่ะจะไม่ครบ9หลักก็ตามเนาะก็พยายามทําให้มันในตัวสุดท้ายค่ะเป็นสีเขียวอ่อนให้ได้นะคะอาจจะ8หลัก9หลักหรือ7หลักหรือ6หลักก็ได้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงตรงหลังนี้เนาะถัก F สีเขียวอ่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงตรงหลังนี้จากนั้นถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถัก F ลงที่หลังเดิมค่ะ F เขียวอ่อนนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มค่ะอันนี้เราจะเพิ่มทีละ1หลักนะคะจากนั้นถักสีเขียวไปสีเขียวเข้มไปอีก7หลักนะคะเพราะว่าเราเพิ่มสีเขียวอ่อน1หน้า1หลัง1นะคะด้านหลังนี้เราก็จะเพิ่มเป็นสีเขียวอ่อนอีก1หลักค่ะก็จะเหลือสีเขียวเข้มอยู่7หลักนะคะจากนั้นก็จะถักเป็นสีเขียวอ่อน3ตัวแล้วก็เป็นสีเขียวเข้ม7ตัวนะคะสีเขียวอ่อน3ตัวสีเขียวเข้ม7ตัวถักสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะจนจบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักแรกตรงนี้เราถักโซ่2ค่ะจากนั้นถัก F สีเหลืองสีเขียวเข้มตรงหลักแรกนะคะแล้วก็เพิ่มอีก2หลักที่สีเขียวเข้มตรงนี้นะคะสีเขียวอ่อนจากนั้นสีเขียวเข้มก็ถัก3หลักนะคะแล้วถักเพิ่มสีเขียวอ่อนอีก2หลักตรงสีเขียวเข้มตรงนี้ค่ะจากนั้นก็จะถักสีเขียวอ่อนตามสีข้างล่างเลยนะคะสรุปในแถวนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อน7ตัวสีเขียวเข้ม3ตัวนะคะ2 4 6 7แล้วก็สีเขียวเข้มอีก3ตัวนะคะถักสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะจนจบแถวเลยนะคะถักจนมาจบแถวตรงนี้นะคะตรงแถวข้างล่างนี้ก็จะไม่ถักสีเขียวเข้มแล้วเนาะจะถักเป็นสีเขียวอ่อนไปหมดเลยนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ถักโซ่2ถักสีเขียวอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวเลยเนาะตรงนี้เราจะตัดไหมของสีเขียวเข้มไปได้เลยนะคะแล้วก็ถักแต่สีเขียวอ่อนค่ะไป3แถวนะคะเราก็จะถัก3แถวแล้วก็ถักเหมือนกับที่เราถักเริ่มแรกตรงสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะให้ตัวสีเขียวอ่อนค่ะเป็นลายภูเขาแบบนี้เนาะโดยเราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนมาแทนที่สีเขียวอ่อนนะคะค่ะถักให้ได้3แถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะเมื่อเราถักสีเขียวอ่อนนะคะได้3แถวแล้วเนาะแล้วก็เราจะถักในแถวที่4เป็นสีเขียวอ่อน9ตัวนะคะแล้วก็สีเหลืองอ่อน1ตัวค่ะแบบนี้เลยนะคะแถวลายนะคะลายสีเขียวอ่อนก็จะตรงกับลายด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะถักเก็บไหมไปด้วยเลยนะคะถักสีเขียวอ่อน9ตัวค่ะแล้วก็สีเหลือง1ตัวค่ะถักเหมือนกับตอนที่เราถักลายภูเขาของสีเขียวเข้มเลยนะคะลายภูเขาลายทุ่งหญ้าเลยเนาะ
็จะเห็นว่างานมันก็จะตรงกันนะคะตรงหลักสีเขียวอ่อน1ตัวนี้กับสีเขียวสีเหลืองอ่อนนะคะค่ะเราก็จะถักขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ได้ความยาวถึงใต้วงแขนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มถักชิ้นหน้าเนาะโดยที่ชิ้นหน้าของเรานะคะก็จะถักจากแบ่งกึ่งกลางนะคะของตัวชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแล้วก็ถัก F ปกติค่ะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งถึงตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถักโซ่2ถัก F หลังในหลักที่2กลับมานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะถักตรงกึ่งกลางแบบนี้เลยนะคะถักให้มาถึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มลดหลักไปเรื่อยๆเนาะตัวตรงนี้ก็จะลดหลักลงลดหลักขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะจะถักโซ่2แล้วก็ F ลงในหลักที่2นะคะแล้วก็ F ลงในทุกๆหลักเลยเนาะถักอย่างเงี้ยค่ะมาจนถึงตรงหลัก2หลักสุดท้ายนะคะก็จะถัก 2F แล้วก็รวบพร้อมกันค่ะถักขึ้นไปประมาณ 3-4 แถวนะคะหรือว่าถึงตรงกลางอกเนาะที่เราจะทำเป็นคอ V นะคะเราก็จะแบ่งครึ่งของตัวด้านหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ทำเฉียงขึ้นไปอีกนะคะทำเป็นคอ V ตรงนี้นะคะแล้วก็ลองถักตรงแผ่นหน้านี้ให้ได้ความสูงถึงกลางอกเนาะที่เราจะทำเป็นตัว V นะคะแม้ว่าถักมาจะถึงตรง2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 2F แล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะ2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็รวบพร้อมกันค่ะจากนั้นถักโซ่2ค่ะพลิกชิ้นงานถัก F ลงในหลักที่2นะคะแล้วก็ถัก F ลงในทุกๆหลักค่ะจน2หลักสุดท้ายก็จะทำเหมือนกับตัวที่เราเพิ่งถักไปเมื่อแถวที่แล้วนะคะเราก็จะลดหลักแบบนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ 2F แบบนี้นะคะลงในใน2หลักสุดท้ายเสมอนะคะค่ะเราก็จะถักขึ้นไปประมาณ4แถวนะคะแล้วก็ในแถวที่5เราก็จะเริ่มถักเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเนาะอันนี้เราจะแบ่งครึ่งแล้วนะคะตรงปลายเชือกสีขาวนี่นะคะเหลือ2หลักสุดท้ายเนาะเราก็จะถัก 2F แล้วก็รวบพร้อมกันค่ะจากนั้นถักโซ่2ค่ะแล้วก็พลิกชิ้นงานถัก F ลงในหลักที่2นะคะเราก็จะทำเหมือนกับที่เราลดหลักมาเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยค่ะพับครึ่งก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก F ลงในหลักที่2ค่ะแล้วก็ถัก F ลงในหลักต่อๆไปเลยนะคะจนถึง2หลักสุดท้ายเนาะก็จะถักลดหลักเหมือนเดิมค่ะถักลดหลักเราจะถักลดหลักจนถึงความจนให้ได้ความกว้างที่เราความแคบที่เราต้องการเนาะสมมติเรารู้สึกว่าพอละสำหรับไหล่ของเรานะคะเราก็จะพอแค่นั้นนะแล้วก็ถัก F ตรงๆขึ้นไปเนาะเราจะไม่ลดหลักแบบนี้แล้วนะคะสมมุติเราจะพอแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะที่จะลดหลักค่ะแล้วก็จะถักตรงขึ้นไปเลยก็ได้เนาะแต่มันก็จะได้ตรงเสื้อตรงไหล่ค่ะมันกว้างนะคะจะลดหลักลงมาเรื่อยๆให้แคบลงก็ได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงคอวีก็จะเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะส่วนตรงไหล่นะคะหรือใต้รักแร้ลงมาก็จะเฉียงมาแล้วก็ตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะทำเฉียงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นตรงๆแบบนี้นะแคบลงแบบนี้นะคะความยาวลงมาก็จะประมาณ7นิ้วนะคะหรือว่า6นิ้วก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบคอลึกนะคะจากนั้นเราก็จะถักชิ้นหลังนะคะให้ได้ให้มันตรงๆขึ้นมานะคะตรงเฉียงนี้ก็จะเฉียงเหมือนกันนะคะตรงใต้วงแขนเนี่ยค่ะเฉียงเหมือนกันแล้วก็ตรงขึ้นไปเหมือนกันเนาะถักทั้ง2ชิ้นให้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บค่ะเราก็จะดูด้านไหนด้านในด้านนอกนะคะเราจะเย็บด้านในนะคะเพื่อที่ด้านนอกจะได้ออกมาสวยเนาะเราจะใช้เข็มเย็บหรือว่าจะใช้เข็มโครเชต์ควักเอาก็ได้นะคะแทงเข็มทะลุทั้ง2ชิ้นงานแบบนี้ค่ะพร้อมกับเก็บปลายไหมตรงนี้ไปด้วยเนาะแทงทะลุเป็นหลักต่อหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวตรงนี้เลยเนาะเย็บแบบนี้กับทุกงานได้เลยนะคะเมื่อเย็บเสร็จนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้จะเป็นตัวด้านในนะคะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะพลิกมาถักขอบด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยเนาะแล้วก็ถักใต้วงแขนแล้วก็คอวีตรงนี้นะคะก็จะใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะคะตรงคอวีนะคะเราก็จะถักประมาณนี้เนาะก็คือถัก 5F นะคะ 5X นะคะ 4Xตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก 4x 5x เนี่ยค่ะถักสลับกันไปมานะคะแล้วก็มาเย็บติดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตตรงใต้วงแขนให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำปลายไหมของสีชมพูอ่อนเนี่ยค่ะให้เป็นโปมแล้วก็ถักควักลงที่ด้านหลังของชิ้นงานตัวเสื้อตรงนี้นะคะก็จะเป็นในแถวที่2เนาะแทงลงไปตรงกลางเลยก็ได้นะคะตรงโซ่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ควักปมขึ้นมานะคะจากนั้นถักโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก x ไป4หลักค่ะตรงโซ่1เนี่ยค่ะก็เป็น x 1ตัวแล้วนะคะแทงลงไปตามหลักเลยนะคะถัก x หรือว่าคอทอ2ตัวลงที่ตัว f นะคะแล้วก็ x 1ตัวลงใน1หลักเนาะจากนั้นมันจะเลื่อนห่วงตรงหลักด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงลงในแถวข้างบนค่ะจากนั้นจะพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ถัก x ลงในแถวในหลักแรกตรงนี้นะคะแต่เราจะแทงแค่เฉพาะเส้นด้านหลังนะคะเส้นด้านหน้านี้เราจะไม่ถักเนาะก็จะเป็นการถักลายฟันปลานะคะอย่าลืมถักลงตรงหลักโซ่หลักแรกที่เราถักตรงนี้ด้วยนะคะมันจะได้ครบหลักเนาะจากนั้นถักโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก x 4ตัวนะคะลงใน4หลักนี้เนาะตรงนี้ค่ะก็จะเป็น4ตัวใน1แถวนี้นะคะจะมี4ตัวแล้วในแถวถัดไปเนี่ยค่ะที่เราเลื่อนห่วงแล้วก็พลิกชิ้นงานตรงนี้มันจะมี5ตัวนะคะ x 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวตรงหลักโซ่นะคะถักอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบรอบมาจนถึงตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เทคนิคนี้เดียวกันเทคนิคเดียวกันนี้กับตัวรอบวงแขนแล้วก็คอฟีนะคะเลื่อนห่วงก็เลื่อนห่วงขึ้นในแต่ละแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวแล้วนะคะตรงนี้
ก็จะแนบชิ้นแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็จะเหลือไหมไว้นิดนึงแล้วก็เอามาเย็บติดกันเหมือนกับที่เมื่อกี้เราจะถักโซ่หนึ่งนะคะปิดชิ้นงานนะคะแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นเราจะมาถักรูปหัวใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำปลายไหมให้เป็นวงกลมสองห้องแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักโซ่สองหลักนะคะจากนั้นเราจะถัก F 1หลักค่ะแล้วก็ถักพอสองคอก็คือการพันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปข้อหมายขึ้นมาข้อหมายลอดผ่านทีละสองห้องค่ะจะทำอย่างนี้อยู่3ตัวนะคะพอสองคอ3ตัวค่ะแล้วก็ถัก F อีก3ตัวนะคะจากนั้นเราจะถักพอสองคอ1ตัวค่ะเป็นตัวปลายหัวใจเนาะที่มันแหลมๆนะคะจากนั้นจะถักเหมือนเดิมนะคะคือ F 3ตัวพอสองคอ3ตัวจบด้วย F 1ตัวนะคะแล้วก็โซ่2 1โซ่2ที่หลักวงกลมนะคะแล้วก็ถักโซ่1ปิดชิ้นงานค่ะเมื่อถักโซ่สองเลื่อนห่วงแล้วก็จะดึงปลายไหมนะคะตรงด้านหลังนี้ให้ตึงเนาะโซ่สองค่ะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงกับห่วงวงกลมนะคะจากนั้นก็จะถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ตัดไหมให้ยาวหน่อยไว้สำหรับเผื่อเย็บกับตัวเสื้อนะคะถักหัวใจแบบนี้2ดวงนะคะเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าคนละสีก็ได้เนาะจากนั้นเราจะมาถักลายก้อนเมฆกันค่ะโดยเราจะใช้เป็นสีขาวนะคะทำปลายไหมให้เป็นปมค่ะแล้วก็ถักโซ่อยู่15หลักนะคะเมื่อได้15หลักแล้วนะคะเราก็จะถัก F ลงในหลักที่4ค่ะหรือในหลักที่3ก็ได้เนาะเราจะถัก F ลงในทุกๆหลักเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถักวนมาอีก1รอบนะคะเมื่อเราถักจนมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถัก F อยู่6หลักนะคะรวมกับตัวหลักนี้ด้วยเนาะเราจะถักเพิ่มอีก5หลักนะคะ3 4 5 6แล้วก็ถัก F หลักต่อหลักไปเรื่อยๆค่ะจนถึงหลักสุดท้ายเราก็จะถักอยู่6หลักเหมือนกันนะคะเมื่อมาถึงตรงหลัก F หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักเพิ่มอีก5หลักค่ะรวมกับหลักแรกที่เราถักไปก็จะกลายเป็น6หลักนะคะจากนั้นนะคะก็จะไปเลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะแล้วก็ถักโซ่1นะคะแล้วก็ถัก F ลงในหลักที่2หลักที่3นะคะเว้น1ถึง2หลักไว้เนาะแล้วก็ถัก F อยู่6หลักนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะจากนั้นเว้น2หลักนะคะแล้วก็ไปเลื่อนห่วงลงในหลักที่3ค่ะ1 2แล้วก็ถักลงในหลักที่3นะคะเลื่อนห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เว้น2หลักค่ะแล้วก็ถัก F 6หลักลงในหลักนั้นค่ะThank you.
เมื่อได้6หลักนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงลงตรงหลักที่3นะคะ1 2แล้วก็เลื่อนห่วงค่ะตรงมุมตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันยาวอยู่แล้วนะคะเราก็แค่เลื่อนห่วงลงในแต่ละหลักค่ะแบบนี้ค่ะให้มาอยู่ในช่องเดียวกันกับตัวด้านที่เราเพิ่งถัก6หลักไปนะคะแล้วเราก็เว้นช่วงให้พอดีกับตัวที่จะถักตัว6หลักค่ะจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงลงในหลักที่3ค่ะแล้วก็ถัก6หลักลงในหลักที่3นะคะเว้น2หลักหรือ1หลักก็ได้เนาะจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงตรงนี้ตรงด้านข้างเนี่ยค่ะเราจะถัก 6F อีกก็ได้นะคะแต่จาก 6F มันก็จะเล็กไปเนาะมันจะไม่มาประกบกันนะคะก็จะทำเป็น 7-8F อยู่ในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงตรงหลักแรกเลยค่ะจากนั้นถักโซ่1นะคะแล้วก็เราก็จะได้ก้อนเมฆแบบนี้ค่ะถักก้อนเมฆแบบนี้ไป3ก้อนนะคะค่ะมาถักลายน้องแกะกันนะคะโดยเราจะถักโซ่อยู่12หลักนะคะหรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้เนาะจากนั้นถัก F ลงในแต่ละหลักเลยค่ะแล้วก็จะถักคล้ายๆกับลายก้อนเมฆเลยนะคะถัก F ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเลยเนาะเมื่อมาถึงตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักวนถัก 6F ลงในหลักเดียวกันค่ะแล้วก็ถัก F หลักต่อหลักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะค่ะเมื่อมาถึงตรงหลักสุดท้ายเราก็จะถัก F ตามแค่หลักเดียวนะคะแล้วก็ถักโซ่จากนั้นก็จะถักโซ่1นะคะก็ถัก F อยู่6หลักนะคะตรงในหลักที่3ค่ะหรือถ้าเกิดใครกลัวมันจะเป็นลายใหญ่เกินนะคะเหมือนก้อนเมฆเนาะก็จะถักเป็นลาย X ลายเล็กนะคะหรือลายคอทอนะคะ6ถึง7ตัวนะคะลงในหลักเดียวกันแบบที่เราถักตัวลาย F แบบนี้นะคะก็จะเว้น2หลักเนาะถ้าเกิดถักลาย X นะคะก็จะไม่เว้นหลักเลยนะคะก็จะเป็นเลื่อนห่วงแล้วก็ X ลงในแถวถัดไปเนาะ5ถึง 6X นะคะก็เลื่อนห่วงในหลักถัดไปค่ะแล้วก็ X 1 2 3 4 5 6แล้วก็เลื่อนห่วงลงในหลักถัดไปถักอย่างเงี้ยค่ะไปจนรอบเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะถักแค่เฉพาะตัวด้านหลังก็ได้เนาะตัวด้านตัวหางมันกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะถักอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยเลยนะคะคำว่าได้เมื่อมาถึงตรงหลักแรกแล้วนะคะ
เราก็จะเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ถักโซ่3หลักนะคะแล้วก็ถักโซ่อีก3หลักเพื่อที่จะถัก F ลงในหลักที่4นะคะแล้วก็ถักพอ2คอนะคะลงในหลักที่2นะคะต่อจากหลักเมื่อกี้เนาะพอ2คอเราจะถักอยู่2ตัวนะคะใน2หลักนี้ก็จะเป็นหัวแกะนะคะจากนั้นถักโซ่1ค่ะแล้วก็ปิดชิ้นงานได้เลยค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะตัวแกะของเราเดี๋ยวเราไปทำตัวหน้าแกะกันต่อเลยนะคะทำแกะแบบนี้นะคะ2ตัวเนาะค่ะหน้าแกะนะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็ถักโซ่6หลักค่ะจากนั้นถัก F ลงในหลักที่4นะคะแล้วก็ถักพอ2คอลงในหลักที่5ค่ะต่อจากหลักที่4เลยเนาะพอ2คออีก1ตัวนะคะลงในหลักสุดท้ายค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้หน้าแกะแล้วนะคะจากนั้นถักโซ่1ค่ะแล้วก็ตัดไหมให้ยาวหน่อยไว้สำหรับเย็บนะคะหน้าแกะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเย็บติดกันแบบนี้เลยเนาะจากนั้นก็จะเป็นการถักเลื่อนห่วงทำเป็นขานะคะค่ะเราก็จะมาถักตัวลักยิ้มนะคะโดยเราจะทำปลายไหมให้เป็นปมนะคะหรือว่าจะทำเป็นวงกลมก็ได้เนาะอันนี้ทำเป็นปมแล้วก็ถักโซ่4หลักนะคะแล้วก็ถักโซ่1แล้วก็ถัก X อยู่8หลักนะคะถัก X หรือว่าคอทอนะคะ8หลักพร้อมกับเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะเมื่อได้8หลักแล้วนะคะก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะแล้วก็ถักโซ่1นะคะจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักแรกค่ะถัก X 2หลักนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะถักอย่างนี้ค่ะจนจบแถวเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะแล้วก็ถักโซ่1ค่ะถักX 1หลักลงในหลักแรกแล้วก็ X 2หลักลงในหลักถัดไปค่ะหลักที่2นะคะ X 1หลักลงในหลักแล้วก็ X 1 X 2หลักลงในหลักถัดไปค่ะจะถัก X 1หลัก2หลัก1หลัก2หลักสลับกันไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะค่ะเมื่อจบแถวนะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงลงตรงหลักแรกนะคะแล้วก็ถัก X 2หลักลงใน2หลักค่ะแล้วก็ถัก X2หลักลงในหลักเดียวกัน1หลักนะคะก็จะเป็น xx แล้วก็ v xx v อย่างนี้นะคะไปเรื่อยเลยค่ะ v ก็คือการถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะเมื่อถักมาถึงหลักสุดท้ายเราก็จะเลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะตัวลักยิ้มของเราก็จะได้ความกว้างประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะใช้เข็มนะคะมาเย็บตัวปากกับตาเนาะเราจะใช้เป็นสีดำนะคะหรือว่าใครจะใช้ใครชอบเป็นสีเขียวสีชมพูหรือสีอะไรกันนะคะก็มาใส่ตรงนี้ได้นะแล้วก็จะเย็บเป็นการเย็บด้นถอยหลังแบบนี้นะคะเย็บให้ได้มุมปากนะคะหลังจากนั้นก็จะมาเย็บดวงตากันนะคะโดยเราจะเย็บเป็นเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะขาหน้ารักยิ้มนะคะก็ได้แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะค่ะเราจะไปถักต้นคริสต์มาสกันต่อเลยนะคะต้นไม้เนาะก็จะเป็นการเริ่มจากทำปลายไหมเป็นปมค่ะแล้วก็ถักโซ่3นะคะถัก F 4ตัวค่ะลงในหลักแรกเลยนะคะ3จะถักเป็น3ตัวอย่างนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่า4ตัวก็ได้เนาะเอาที่เราชอบนะคะอยากได้ต้นไม้ทรงสามเหลี่ยมแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกรวยเนาะ
ราจะเพิ่มนะครับในหลักแรกนะคะถักโซ่2ก็ถัก F ลงในหลักเดียวกันนะคะในหลักสุดท้ายนี้เราก็จะถัก F ลงในหลักโซ่หลักสุดท้ายด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าต้นไม้ยังแคบอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่ม F 2หลักลงในหลักโซ่หลักสุดท้ายได้นะคะถักโซ่2แล้วก็ถัก F ลงในหลักเดียวกันค่ะแล้วก็ถัก F ลงในแต่ละหลักไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าอยากขยายนะคะก็สามารถขยายได้ครั้งหนึ่งมันก็จะขยายขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะคะต้นไม้ตรงนี้เราจะขยายเป็น2ตัวลงในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักไปเรื่อยค่ะก็จะขยายเป็นประมาณนี้เนาะเวลาเราเย็บเราก็จะเย็บเป็นเย็บให้เย็บหลักต่อหลักเลยนะคะก็อาจจะเนียนขึ้นกว่านี้นะคะจากนั้นเราจะทำเป็นเอาสีน้ำตาลนะคะมาถักเป็นต้นตัวต้นไม้เนาะทำประมาณให้เป็นปมค่ะจากนั้นเราจะเลือกตรงกลางนะคะของตัวสีเขียวตรงนี้มันจะมีอยู่4หลักนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากได้เป็น3หลักก็ได้นะคะ1 2 1 2ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น4หลักเนาะถักโซ่2หลักค่ะแล้วก็ถัก F 3ตัวค่ะพร้อมกับเก็บปลายไหมไปเรื่อยเลยนะคะ F 3ตัวแล้วจากนั้นเราก็จะถักโซ่2หลักค่ะแล้วก็พริชงาน F อีก3ตัวค่ะเราจะถักตัวต้นเนี่ยค่ะ3แถวนะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เป็นต้นไม้แล้วนะคะค่ะวางก้อนเมฆหัวใจแล้วก็ลักยิ้มลูกแกะแบบนี้นะคะแล้วก็วางต้นไม้ไว้เหนือต้นหญ้าพุ่มหญ้าพวกนี้เนาะตัวต้นสีน้ำตาลก็จะไม่เลยลงมาที่สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็น้องแกะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ระหว่างสีเขียวอ่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะวางหน้าแกะแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บไปด้วยไปนะคะเราก็จะมาเย็บให้ดูนะครับเป็นแนวทางคร่าวๆเนาะก็จะเป็นการเย็บแบบด้นถอยหลังแบบนี้ค่ะหลักเว้นหลักแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะคะแทงไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะหรือว่าจะเย็บเป็นหลักต่อหลักแบบนี้เลยก็ได้เนาะเย็บเป็นลายของมันค่ะแทงขึ้นมาแบบนี้จะเย็บแบบก้าวกระโดดไปไกลๆหน่อยก็ได้นะคะก็จะเย็บแบบนี้ค่ะเย็บไปเรื่อยๆเย็บในทุกๆอันให้เป็นแบบนี้เลยเนาะส่วนขาน้องแกะนะคะเราก็จะทำเป็นคล้ายๆตัวหลักโซ่นะคะจะเย็บเอาหรือว่าจะถักเอาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเย็บหรือเอาไหมไว้พาดไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นมาก่อนจะถึง
เส้นไหมนะคะแทงลงในหลักเดิมค่ะก็จะเย็บเป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆตัวหลักโซ่เลยค่ะก็ขาก็จะอยู่ที่2ด้านหน้าตัวหน้า3ตัวหลังขาหลัง2แบบนี้นะคะเย็บตรงๆแบบนี้เลยก็ได้เนาะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเสื้อกั๊กของเราถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีปุ่มขอบคุณแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องโครเชต์ใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ